กกว้างด้านการศึกษากับรายการห้องเรียนฟ้ากว้างสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนฟ้ากว้างค่ะอยู่กับแม่หญิงสกาวรัตน์วงมั่นกิจการนะคะที่ www.thaipbspodcast.com ค่ะพูดคุยกันในประเด็นการจัดการศึกษาโดยครอบครัวที่มีคุณพ่อคุณแม่หรือครอบครัวของผู้เรียนนี่แหละค่ะเป็นผู้ที่จะจัดการศึกษาให้มีลูกๆของเราเองค่ะมาช่วยกันร่วมกันดีไซน์วางแผนกระบวนการเรียนรู้ให้กับตนเองนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังแม้ฟังแล้วดูค่อนข้างจะเป็นการเรียนรู้ที่น่าสนุกทีเดียวแล้วก็มีหลากหลายรูปแบบหลากหลายการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนค่ะเพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบความสนใจความถนัดหรือว่าสิ่งที่ผู้เรียนต้องการนั่นเองนะคะซึ่งการเรียนรู้แบบโฮมสคูลค่ะคุณผู้ฟังสามารถที่จะจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนไปในลักษณะที่เริ่มต้นกันตั้งแต่อนุบาลได้เลยนะคะยาวๆไปจนถึงชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่6ทีเดียวค่ะแต่ว่าในระหว่างทางการเรียนรู้นี้ค่ะเราก็สามารถที่จะหยิบจับหรือไปทำกระบวนการต่างๆเพื่อที่จะสร้างให้เกิดเป็นความรู้เป็นทักษะให้กับผู้เรียนได้นั่นเองนะคะใครที่สนใจว่าจะมาจัดโฮมสคูลหรือมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในทิศทางนี้อยู่แล้วอยากจะให้ลองมาชวนฟังกันค่ะว่าการเรียนรู้แบบไม่มีสิ้นสุดนั้นหรือว่าการเรียนรู้แบบที่ครอบครัวสามารถร่วมกันกับผู้เรียนนะคะจัดการดีไซน์วางแผนไปได้นั้นจะเป็นอย่างไรจนกระทั่งถึงระดับที่ตนเองต้องการนะคะวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังเราได้รับเกียรติจากบ้านเรียนมโนแสงค่ะมาร่วมกันพูดคุยแบ่งปันที่สำคัญบ้านเรียนมโนแสงนะคะอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะแล้วก็มีเด็กบ้านเรียนนะคะที่จัดการศึกษาแบบโฮมสคูลมาตั้งแต่เด็กละตอนนี้นะคะน้องฟาดานะคะหรือน้องนันทรัตน์มโนแสงค่ะอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5แล้วนะคะมีกิจกรรมความสนุกสนานอย่างไรเดี๋ยวเราไปชวนคุณพ่อค่ะคุณธราพงษ์เกิดศรีนะคะหรือพ่อพงษ์นั่นเองนะคะมาร่วมกันพูดคุยในเรื่องราวของการเป็นโฮมสคูลที่มาเป็นโฮมสคูลทั้งการปฏิบัติและความรักในความเป็นการเรียนรู้แบบวิถีชีวิตหรือการเรียนรู้จากวิถีของตนเองนั่นเองนะคะอ่ะไปทักทายคุณพ่อกับครอบครัวบ้านเรียนมโนแสงกันดีกว่าสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมอันนี้จากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับบ้านเรียนมโนแสงนะครับผมเป็นคุณพ่อนะครับธราพงษ์เกิดศรีนะครับแล้วก็นันทรัตน์มโนแสงค่ะก็ขออิงโดยพื้นฐานของครอบครัวเราก่อนนิดนึงว่าครอบครัวเนี่ยพื้นฐานก็คือประกอบอาชีพค้าขายนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งของผมเองเนี่ยผมก็จะมีการทำงานเกษตรบ้างเล็กน้อยนะครับผมเป็นครอบครัวที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังหรือว่าใครที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงนะหรืออยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีอยากจะโฮมสคูลหรือจัดบ้านเรียนหรือว่าอยากคุยแลกเปลี่ยนแนวทางนะคะเดี๋ยวเราให้ช่องทางกับการติดต่อประสานงานกันอีกทีได้นะคะเพื่อที่จะได้ไปพูดคุยแลกเปลี่ยนหรือว่าไปปรึกษาหารือกันได้นะคะมาในมุมของความเป็นเหตุผลของครอบครัวค่ะขออนุญาตเจาะไปถามถึงเรื่องเหตุผลที่เลือกจะมาโฮมสคูลนิดนึงค่ะอันนี้อาจจะเป็นคุณพ่อหรือคุณลูกแบ่งปันก็ได้นะคะครับจุดเริ่มต้นก็คือก่อนที่จะมาโฮมสคูลอันนี้ต้องตัวผมเองต้องขอออกตัวก่อนนิดนึงว่าหลักๆเนี่ยคุณแม่เขาจะเป็นคนหาข้อมูลหาอะไรพวกนี้เป็นหลักมากกว่าส่วนผมก็คือคอยซัพพอร์ตอยู่ประมาณนั้นนะครับเราก็ยอมรับในส่วนของเรื่องของการศึกษาในระบบนะครับแต่ว่าก็จะพูดถึงพื้นฐานของครอบครัวเราก่อนก็คือว่าโดยพื้นฐานของเราเนี่ยจะเป็นครอบครัวที่นับถือศาสนาอิสลามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในบางเรื่องบางราวเนี่ยการเรียนการสอนโดยที่นโยบายจากด้านบนจากภาครัฐที่เขาส่งมาสู่เนี่ยมันก็เป็นนโยบายที่ดีเหมาะสำหรับทุกความเชื่อและทุกศาสนาของคนอยู่แล้วนะครับแต่พอถึงระดับล่างๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีการขาดตอนของการสื่อสาร
จากข้างบนลงมาข้างล่างบ้างนะครับเรื่องอย่างเช่นเรื่องของการแต่งกายอะไรต่างๆการที่ว่าอาหารการกินอาหารร้านอะไรพวกนี้นะพวกนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วทุกคนมีสิทธิ์ที่จะในส่วนของพวกนี้ได้แต่ว่าพอมาถึงภาคข้างล่างเนี่ยมันจะลําบากนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเราเองเราก็อยากจะทําให้ถูกต้องตามหลักการหลักเกณฑ์ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราอยากจะให้เด็กของเราลูกของเราเนี่ยเขาได้เจาะความสามารถของเขาเองโดยด้านไปโดยการค้นหาซึ่งทางในระบบเองเนี่ยเขาก็โอเคแหละอย่างที่ผมบอกว่านโยบายมันมีมาแต่ว่าภาคปฏิบัติเนี่ยบางครั้งคุณครูเองเนี่ยต้องดูแลเด็กเยอะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่สามารถที่จะเจาะประเด็นของเด็กนักเรียนแต่ละคนได้นะครับเพราะฉะนั้นเลยก็เลยเป็นหลักการและเหตุผลที่ว่าทำไมต้องมาทางด้านนี้นะครับอันนี้เป็นแนวคิดหรือว่าเหตุผลที่เลือกมาโฮมสคูลด้วยนั่นเองนะคะเพื่อที่จะได้แลกเปลี่ยนกันค่ะว่ามันมีเหตุผลมันมีอะไรที่ทำให้เราเลือกที่จะมาเป็นโฮมสคูลหรือครอบครัวบ้านเรียนนั่นเองนะคะในรูปของการใช้แนวทางสำหรับครอบครัวนะคะเห็นถึงความจัดการเรียนรู้การให้ความสำคัญของผู้เรียนเป็นหลักเลยนะคะจากในมุมนี้ค่ะน้องฟาดาโตแล้วนะคะการจัดกิจกรรมอยู่ที่บ้านคือทุกคนจะต้องคนในหมู่บ้านจะเห็นละว่าอ่ะเด็กคนนี้ยังอยู่ที่บ้านเลยยังไม่ได้ไปโรงเรียนอันนี้มีคำถามอะไรจากคนรอบข้างยังไงบ้างคะคุณพ่อก็จะมีช่วงแรกๆนิดๆหน่อยๆเรื่องประมาณนี้แล้วก็ต่อไปก็เป็นเรื่องที่ชินปกติแล้วก็อย่างว่าแหละก็คือว่าอาชีพของบ้านเราก็คือค้าขายแล้วก็มันจะได้พบได้เจอคนเยอะแต่ละวันแล้วก็บางคนก็ได้พูดคุยกันเขาก็เขาบอกอ้าวเขาก็ประเด็นนี้ถามบางทีก็อ้าวลูกเรียนที่ไหนเหรออะไรแบบเนี้ยเราก็ตอบไปบอกว่าอ๋อไม่ได้ไปโรงเรียนครับก็เป็นเรียนแบบหลักสูตรเรียนที่บ้านโดยการเขียนโครงการและขออนุมัติจากสำนักงานเขตอะไรแบบนี้ครับก็เล่าไปให้เขาฟังเขาก็สอบถามมาต่อแหละว่าแล้วมันต้องทำยังไงมันต้องสอบที่ไหนอะไรวุฒิอะไรเป็นยังไงอะไรแบบนี้ครับเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเป็นคำถามที่ได้บ่อยนะครับแล้วในมุมของฟาดาเจอยังไงบ้างคะลูกจริงๆก่อนหน้านี้เจอบ่อยแล้วก็ตอบคำถามเดิมๆซ้ำไปซ้ำมาแต่ว่าช่วงนี้ก็เหมือนมีคนเข้าใจโฮมสคูลมากขึ้นนะคะคนก็เริ่มมีความรู้มากขึ้นก็ไม่ค่อยเจอคำถามเหมือนที่เคยเจอเท่าไหร่แล้วค่ะโอเคแม่หญิงถามต่อนะคะในมุมของการต้องตอบคำถามหรือว่าเจอคำถามประมาณนี้ถามในความรู้สึกของฟาดานิดนึงเรารู้สึกยังไงบ้างเอ๊ะมาคำถามนี้อีกแล้วเหรออุ๊ยฉันต้องตอบคำถามนี้อีกครั้งหนึ่งใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกยังไงบ้างคะลูกแรกๆก็เหนื่อยจะอธิบายเหมือนกันค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ได้อะไรแล้วค่ะก็เหมือนถ้าเขาสงสัยก็เราพร้อมที่จะตอบในมุมที่เราทราบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีการเรียกใช้คำว่าการเรียนรู้ได้ไหมคะฟาดาเรียนรู้ที่จะเจอกับคำถามแล้วก็สามารถที่จะให้ข้อมูลสำหรับใครที่บางคนอาจจะมาถามเราเพราะไม่รู้จริงๆใช่ไหมคะอยากได้ข้อมูลเราก็ให้คำตอบไปนะคะในมุมนี้ค่ะคุณผู้ฟังเรียกว่าเป็นการแบ่งปันสำหรับพื้นที่โฮมสกูลอีกบ้านหนึ่งทีเดียวค่ะซึ่งถ้าหากว่าใครที่มีข้อสงสัยมีคำถามนะคะสามารถที่จะมาทักถามสำหรับบ้านเรียนมโนแสงได้เลยทีเดียวนะคะในส่วนของการพบเจอคำถามเราเห็นแล้วว่ามันจะมีคำถามหรือคนที่สงสัยอยู่แล้วแหละนะคะในบริเวณรอบๆหรือคนที่บังเอิญผ่านมาเจอเรานะคะในมุมนี้ค่ะเราถามในมุมของทั้งคุณพ่อแล้วก็ฟาดาเนาะคิดว่าเราควรที่จะต้องตอบคำถามให้เขาขนาดไหนหรือยังไงเราดูยังไงคะในการตอบคำถามแต่ละครั้งเวลามีคนมาถามเราเนาะโดยปกติทั่วไปก็ตอบคำถามตอบตามที่เนื้อคำถามที่เขาถามเรานะครับผมแล้วก็ก็ไม่ได้อะไรมากก็เพียงแค่ว่าตอบในส่วนที่อย่างที่เหมือนปาราบ้าบอกนะครับว่าสิ่งที่เรารู้ข้อมูลเราก็ตอบตรงนั้นไปนะครับแล้วก็
บางครั้งก็อาจจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมไปบ้างนะครับสำหรับในส่วนคําถามที่บางคนมีข้อสงสัยอะไรแบบนี้ว่าอย่างเช่นว่าแล้วเรียนยังไงแล้วใครมาสอนสอนเองหรือสอนเองหมดทุกอย่างหรืออะไรแบบนี้เราก็จะให้ข้อมูลเขาไปว่าลักษณะของการจัดแบบโฮมสคูลเนี่ยมันไม่ได้ฟิกเหมือนกับในห้องเรียนถึงขนาดนั้นนะครับผมแต่ใช้ลักษณะเป็นการบูรณาการการเรียนรู้โดยของชีวิตประจำวันนะฮะเพื่อผนวกกับการเรียนแต่ว่าเขาบอกเขาเหมือนกันว่าบางครั้งบางส่วนบางเรื่องเนี่ยสิ่งอาจจะต้องใช้ผู้ชำนาญเฉพาะด้านเข้ามาร่วมด้วยครับมีมุมของการประสานทำงานร่วมกันกับในบุคคลอื่นๆนะคะที่เราเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการทำบ้านเรียนของเรานะคะในมุมนี้ค่ะพ่อพงษ์เรามีบุคคลที่ปรึกษาหารือหรือว่าไปขอข้อมูลหรือหาข้อมูลค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมจากตรงไหนยังไงบ้างคะถ้าเกี่ยวกับเรื่องจุดเริ่มต้นของบ้านเรียนหรือบ้านเรียนเนี่ยผมแทบจะตอบได้ผมว่าในกลุ่มของบ้านเรียนในประเทศไทยเราเนี่ยเกือบจะ100%มั้งที่จะต้องอิงอยู่กับบุคคลอีกคนหนึ่งที่เรารู้จักในนามของพี่นิ่มนะครับพี่นิ่มสมาคมบ้านเรียนส่วนมากเนี่ยจะเป็นคนนี้เป็นหลักเลยนะครับเป็นแกนจุดเริ่มต้นถ้าไม่มีชื่อที่ว่าพี่นิ่มเนี่ยบางครั้งทางครอบครัวเราเองเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าหลักมันจะอยู่ที่ตรงไหนก่อนนะครับณตอนนั้นนะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางพี่นิ่มไว้โอกาสนี้ด้วยอย่างมากเลยนะครับขออนุญาตเจาะต่อไปในมุมของการเรียนรู้ของฟาดาค่ะตอนนี้ฟาดาสนใจกิจกรรมอะไรเป็นพิเศษคะลูกก็จริงๆคือหนูอยากจะเป็นสัตวแพทย์ค่ะแต่ว่าถ้าเรื่องกิจกรรมตอนนี้ก็ชอบบาสเกตบอลมากเลยค่ะโอเคในมุมของการเรียนรู้ตอนนี้เราหาข้อมูลการเรียนรู้ยังไงบ้างคะลูกใช้แหล่งการเรียนรู้ตรงไหนยังไงมาให้ข้อมูลกับเราบ้างคะจริงๆตอนนี้ก็อินเทอร์เน็ตค่อนข้างแบบว่าความรู้ค่อนข้างเยอะมากเลยค่ะแต่ว่าก็จะมีไปลงคอร์สกับติวเตอร์บ้างค่ะในวิชาที่เราเรียนเองค่อนข้างลำบากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หาครูที่จะมาเสริมตรงนี้เราได้ค่ะแบบนี้ให้ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าในช่วงวันตั้งแต่เอาตื่นเช้าเลยแล้วกันค่ะช่วงวันเราทํากิจกรรมอะไรยังไงบ้างคะที่เราสามารถที่จะลองสะท้อนให้ฟังว่านี่คือกิจกรรมการดําเนินชีวิตคือร่องรอยของการหาข้อมูลหรือการเรียนรู้ของฟาดาเองค่ะก็จุดเริ่มต้นนะครับเริ่มแรกอย่างที่บอกว่าเราเป็นครอบครัวที่นับถือศาสนาอิสลามนะครับก็มันก็จะมีของหลักเกณฑ์ของศาสนาของเราจะอิงของสองส่วนนะครับก็คือว่าในอิงของหลักการของศาสนาที่ใช้ในชีวิตประจําวันแล้วก็กับการเรียนรู้โดยทั่วไปในระบบของสังคมพหุวัฒนธรรมตรงนี้ก็มาเกี่ยวข้องด้วยนะครับก็อย่างเช่นหลักเกณฑ์ของศาสนาเลยเนี่ยของเราเนี่ยเราถูกบังคับอยู่แล้วเลยว่าเวลาตื่นของเราเนี่ยมันต้องตื่นแต่เช้ามืดก่อนพระอาทิตย์จะขึ้นนะครับเพื่อปฏิบัติศาสนกิจเริ่มต้นครั้งแรกของแต่ละวันก็คือหนึ่งการละหมาดฮะเป็นการละหมาดยามเช้านะครับก็คือก่อนพระอาทิตย์ขึ้นตรงนี้5 กว่าเนี่ยมันต้องตื่นโดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเข้าสู่กระบวนการของเรื่องของการใช้ชีวิตปกติของในส่วนของแต่ละวันนะครับแล้วพอถึงจุดจุดต่อไปมันจะมีช่วงเวลาของการละหมาดเพราะวันหนึ่งเราต้องละหมาดประมาณขั้นต่ำอยู่ภาพบังคับอยู่ที่5 ครั้งนะครับมันจะมีแกนของตัวละหมาดเนี่ยเป็นตัวจัดลำดับขั้นของการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละวันอยู่นะครับอย่างตัวของบดาเองเนี่ยเขาก็อย่างจุดเริ่มต้นเนี่ยแรกๆก็จะเริ่มคุณแม่เขาก็จะให้ทำงานบ้าน
อย่างช่วงตอนเช้าทํางานบ้านอะไรพวกนี้ครับทํางานบ้านแล้วก็ช่วงบ่ายหลังจากเริ่มละหมาดเมื่อตอนเที่ยงเสร็จก็เริ่มสู่กระบวนการของการประกอบอาชีพนะครับช่วยเหลือทางบ้านเพราะว่าอาชีพเราคือค้าขายร้านของเราจะเปิดช่วงตอนบ่ายๆนะครับก็จะเรื่องการเตรียมของเตรียมอะไรต่างๆพวกนี้ครับเรื่องของการเตรียมขั้นตอนที่จะทำอาชีพค้าขายต่อไปนะครับแล้วก็ก็ดําเนินการตรงนี้ต่อไปแล้วก็เขาก็จะมีตารางว่าโอเคทําถึงช่วงนี้เสร็จนะครับเขาก็จะมีเวลาที่จะไปสู่กิจกรรมสิ่งที่เขาชอบอย่างช่วงเนี้ยก็จะพอถึงเวลาจุดนี้ทํางานที่รับผิดชอบเสร็จก็จะไปส่วนของกระบวนการของกิจกรรมของเขาอย่างเช่นไปเล่นบาสเกตบอลไปเจอเพื่อนๆไปเจออะไรพวกนี้ในส่วนของสนามบาสเจอเพื่อนๆรุ่นพี่รุ่นผู้ใหญ่รุ่นลุงรุ่นพ่ออะไรพวกนี้ครับหลายๆรุ่นจะเจอกันนะครับแล้วก็ส่วนต่อไปเขาก็จะมีของส่วนชั่วโมงคือตอนเนี้ยเขาโตแล้วนะครับเรื่องของเวลาการเรียนในข้อมูลของจากสื่อออนไลน์พวกเนี้ยเขาจะเป็นคนจัดลำดับของเขาเองว่าเขาจะดูแลในส่วนไหนนะครับศึกษาในช่วงเวลาไหนอะไรแบบนี้ครับก็จะเป็นแบบประมาณนี้นะครับผมโอเคค่ะเป็นข้อมูลที่เป็นลำดับขั้นตอนเห็นถึงการเรียนรู้ที่อิงกับวิถีชีวิตวิถีของศาสนาอิสลามด้วยนะคะอ่ะถามฟาดาในส่วนของกิจกรรมการเรียนรู้ที่เราเจาะข้อมูลในทางออนไลน์พื้นที่ออนไลน์ที่เราสามารถหาได้ค่ะตอนนี้ฟาดาชอบหาข้อมูลอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมคะลูกค่ะตอนนี้ก็ดูกฎเกณฑ์เรื่องมหาลัยที่เขารับเข้าอยู่ค่ะว่าเราจะไปทิศทางไหนดีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีศึกษาเรื่องความรู้เช่นฟิสิกส์เคมีชีวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ศึกษาออนไลน์เหมือนกันบางส่วนนะคะแล้วบางส่วนก็เรียนกับติวเตอร์ค่ะแสดงว่ายังมีความยังมีเป้าหมายของการเป็นสัตวแพทย์ถูกไหมคะอันนี้ใช่ค่ะโอเคอ่ะให้เป็นกำลังใจสำหรับการเรียนรู้ต่อยอดของฟาดาไปสู่การเป็นสัตวแพทย์ได้สำเร็จนะคะในมุมนี้ค่ะฟาดาเราคิดว่าน่าจะมีอะไรที่เราต้องเตรียมตัวเป็นพิเศษไหมคะถ้าเราอยากยังอยากจะเป็นสัตวแพทย์อยู่อะค่ะเอาจากในมุมฟาดาได้เลยนะลูกหนูคิดว่าความรู้พื้นฐานสำคัญมากค่ะไม่ว่าจะเป็นความรู้ที่เราจะต้องเรียนหรือว่าเรื่องการหาข้อมูลแบบว่ามหาลัยกฎเกณฑ์การรับเข้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องศึกษาให้ดีค่ะซึ่งตัวนี้เราก็หาข้อมูลอยู่ฟาดามีปรึกษาคุณปรึกษาใครเป็นพิเศษบ้างไหมคะแบบคุณพ่อคุณแม่เรามาคุยกันหน่อยหรือมีเพื่อนหรือมีอะไรยังไงที่เราปรึกษาอยู่ไหมคะจริงๆก็มีเพื่อนในออนไลน์แล้วก็มีรุ่นพี่ที่คอยให้คำแนะนำเหมือนกับรุ่นพี่ที่เป็นอยู่ในมหาลัยแล้วเขาก็จะให้คำแนะนำว่าควรทำอย่างนี้นะทำอย่างนี้นะก็ประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะอันนี้เป็นรูปแบบของการเตรียมตัวหรือเตรียมความพร้อมของผู้เรียนเองนะคะคุณผู้ฟังซึ่งเราจะเห็นว่าในลักษณะของเด็กที่โตแล้วนะคะในระดับมัธยมหรือว่าบางคนอาจจะสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ตั้งแต่ประถมปลายเลยทีเดียวนะคะในการที่จะจัดเรียงการเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้ของตัวเองรวมถึงพื้นที่การค้นหาข้อมูลการเรียนรู้ทักษะต่างๆความรู้ต่างๆเพิ่มเติมนะคะซึ่งก็จะมีคุณพ่อคุณแม่ละค่ะที่มาคอยซัพพอร์ตหรือว่าดูแลให้อยู่ในระยะที่เราคุยตกลงกันว่าโอเคมีพื้นที่ตรงไหนยังไงเรียนรู้อย่างไรนะคะซึ่งส่วนนี้ทางบ้านเรียนมโนแสงก็ได้แบ่งปันหรือว่าสะท้อนให้เราได้เห็นด้วยค่ะเชื่อว่าหลายหลายท่านคุณผู้ฟังหลายๆคนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงหรือว่าในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะน่าจะอยากได้คอนแทคข้อมูลการติดต่อประสานเพื่อที่จะได้พูดคุยหารือกันแล้วขออนุญาตคุณพ่อแล้วกันค่ะให้พ่อพงษ์บอกเล่าช่องทางการติดต่อหน่อยค่ะเราจะประสานคุณพ่อได้ช่องทางไหนบ้างเอ่ยก็อย่างที่ออกตัวตั้งแต่เกริ่นตอนเริ่มต้นแล้วนะครับเรื่องข้อมูลเรื่องหลักเกณฑ์อะไรต่างๆพวกนี้ผมจะไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะครับส่วนมากจะเป็นทางคุณแม่เขา
เป็นหลักนะครับก็ช่องทางที่จะติดต่อกันได้นะครับอันดับหนึ่งเลยเราอยู่ในตัวเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับก็ถ้าเกิดคนในพื้นที่ละแวกสุราษฎร์ธานีก็อาจจะรู้จักส่วนมากนะครับจะรู้จักตลาดศาลเจ้านะครับก็ถ้าเกิดจะแวะเวียนมาทำความรู้จักมาสัมผัสวิถีชีวิตจริงๆก็แวะเวียนมาที่ตลาดศาลเจ้านะครับตลาดศาลเจ้าสุราษฎร์ธานีช่วงตอนเย็นๆนะครับแวะเวียนมาได้นะครับฮะส่วนช่องทางออนไลน์ที่จะติดต่อนะครับผมก็จะเป็นผมก็คงจะให้ติดต่อไปทาง Facebook ของทางคุณแม่นะครับเพราะว่าช่องทาง Facebook ผมเองออนไลน์เนี่ยผมจะไม่ได้มีข้อมูลเรื่องพวกนี้อยู่ข้างในเลยนะครับก็ถ้าเกิดเป็นออนไลน์ Facebook ของคุณแม่ก็ของคุณแม่เนี่ยจะใช้ชื่อคำว่า The Peace Farm นะครับก็เป็นภาษาไทยนะครับก็สะกดตามตัวได้เลย The Peace ก็คือคำว่า The ภาษาไทยนะครับสระเอโดเด็กออาสระอะใช่ไหมครับ The Peace ก็คือโพพานสระอีชอช้างแล้วก็เว้นวรรคคำว่าฟาร์มนะครับฟาร์มก็คือโพพานสระอารอเรือการันแล้วก็โมมานะครับ The Peace Farm ซึ่งความหมายมันก็คือแปลว่าเป็นThe Peace Farm เป็นความสันติความสงบสุขอะไรพวกนี้ครับอันนี้เป็นช่องทางการติดต่อหรือว่าไปติดตามประสานเรื่องของอะไรก็แล้วแต่ที่อยากพูดคุยเพิ่มเติมนะคะหรือใครสะดวกไปลองเดินตลาดศาลเจ้านะคะประสานไปทางออนไลน์ก่อนได้นะคะพิกัดร้านอยู่ตรงไหนจะไปทำอะไรยังไงได้บ้างนะคะลองประสานกันก่อนได้เลยนะคะในช่วงท้ายนี้ค่ะเดี๋ยวรบกวนให้คุณพ่อฝากเป็นกำลังใจในพื้นที่ของการเรียนรู้ในรูปแบบโฮมสคูลให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่อาจจะกำลังตัดสินใจหรือว่าเริ่มมาโฮมสคูลใหม่ๆยังมีความไม่มั่นใจอะไรอยู่นะคะฝากเป็นกำลังใจกันสักนิดนึงค่ะอันดับแรกเลยก็คืออยากจะบอกว่าคนที่รักลูกที่สุดนะครับของเราเนี่ยมันไม่น่าจะคนอื่นนอกจากเป็นคนในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่นะครับเพราะฉะนั้นการเรียนการศึกษาก็คือเป็นจุดเริ่มต้นเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะให้ลูกเราดําเนินชีวิตต่อไปด้านหน้านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามองว่าเราการเรียนในลักษณะของโฮมสคูลตรงนี้เนี่ยมันจะตอบโจทย์กับลูกของเรามากกว่าการเรียนในระบบเนี่ยก็อย่าไปลังเลนะครับเข้ามาได้เลยแล้วก็ถ้าจะเจออุปสรรคปัญหาอะไรบ้างทุกคนครับที่ทำโฮมสคูลเนี่ยเจออุปสรรคและปัญหาทั้งนั้นนะครับแต่ว่าอย่าไปยอมแพ้อย่าไปยอมให้หาข้อมูลแล้วก็อาจจะสอบถามเกี่ยวกับบุคคลที่เรารู้จักอะไรพวกนี้ก็ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรื่องก็คือบางคนบอกว่าเราเองเราความรู้เราน้อยความรู้เราไม่ค่อยมีเท่าไหร่กลัวจะสอนลูกไม่ได้อะไรแบบนี้ครับอย่าไปกลัวครับเพราะว่าคุณครูคนแรกก็คือคุณแม่ของเด็กนะครับเรื่องแบบนี้แล้วก็เรื่องของการเรียนก็บางส่วนก็สามารถเรามาแชร์ประสบการณ์กันได้นะครับแล้วก็อยากจะฝากถึงอีกเรื่องหนึ่งนะครับสำหรับคนที่จะตัดสินใจแล้วก็มีความลังเลและกลัวว่ามันจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จลูกเราสำเร็จไหมหรือว่างานไปเจอปัญหาในระบบราชการแล้วมันจะเริ่มรู้สึกท้อสำหรับบางคนที่เดินไปสักหน่อยแล้วนะครับเพราะว่าอย่างเข้าใจนะครับว่าระบบราชการเรามันก็ต้องทำความเข้าใจกันเยอะๆหน่อยนะครับผมมีคำพูดหนึ่งซึ่งอันนี้มันไม่ใช่คำพูดของผมเองนะครับเป็นคำพูดของท่านศาสดามูฮัมหมัดนะครับพูดกล่าวไว้กับสาวกของท่านว่ามีนกที่เขาออกบินไปหาอาหารตั้งแต่เช้ามืดเขาตื่นแต่เช้ามืดแล้วเขาก็บินออกไปหาอาหารโดยที่ไม่รู้ว่าในวันนั้นเนี่ยที่เขาบินไปเนี่ยเขาจะได้อาหารหรือเปล่านะครับกลับมามือเปล่าหรือว่ากลับมาพร้อมกับอาหารเพื่อที่จะให้ลูกของเขานะครับซึ่งมันก็สื่อถึงว่าเราทำให้ถึงที่ทำให้ถึงที่สุดนะครับแล้วทุกอย่างความสำเร็จจะถูกประทานและมอบหมายมาให้เองนะครับ
นั่นคือหน้าที่ของเราคือทําให้ดีที่สุดนะครับเป็นทั้งกำลังใจเป็นทั้งแนวคิดมาให้พร้อมกันเลยทีเดียวจากคำพูดของพ่อพงษ์นะคะในวันนี้ค่ะทางรายการห้องเรียนฟ้ากว้างขอบพระคุณพ่อพงษ์น้องฟาดาค่ะบ้านเรียนมโนแสงนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีครับและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของรายการห้องเรียนฟ้ากว้างในวันนี้ค่ะขอบพระคุณทุกการรับฟังและการติดตามนะคะกลับมาพบกับแม่หญิงสกาวรัตน์วงมั่นกิจการได้ใหม่อีกครั้งที่ www.thaipbspodcast.com กับรายการห้องเรียนฟ้ากว้างการเรียนรู้ที่มีทางเลือกเสมอค่ะสวัสดีค่ะติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube ThaiPBS Podcast ฟังทางแอปพลิเคชัน ThaiPBS Podcast Spotify Google Podcast Podbean SoundCloud และ Apple Podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube ThaiPBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น